สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนเรื่องเซตที่ผมทำขึ้นนะครับอันนี้ก็เข้าไปในเซตผมก่อนนะใน www.geogebra/ครูวงศักดิ์นะครับครูวงศักดิ์จริงๆทำเป็น QR code แปะไว้ฝาห้องครับมีเรื่องเซตมี4ตัวนี่ผมทำลิงก์ไว้ถ้าท่านไม่ใช่เป็นเจ้าของท่านจะไม่เห็น2ตัวนี้นะครับเรื่องแรกที่เราจะสอนเรื่องเซตเนี่ยส่วนมากจะเกี่ยวกับพวกสมาชิกเกี่ยวกับว่า Union Intertext สมาชิกก็คงไม่ต้องพูดนะฮะอย่างเซต operation เนี่ยจะคลิกปั๊บมันจะขึ้นมาเลยยกตัวอย่างได้ไม่จำกัดนะอาจารย์นะผมเขียนมาเลอะๆเนี่ยก็แล้วแต่ศิลปะการใช้งานของแต่ละท่านตั้งโจทย์เนี่ยกำหนดเซตอยู่ในขอบเขตของยูนิเวิร์สเราตั้งมัน0-9นะอันนี้เลื่อนได้เอาไว้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้จะเป็นสมาร์ทบอร์ดยิ่งสนุกใหญ่เลยเด็กสามารถเอานิ้วจิ้มลากได้เลยตั้งโจทย์ให้สังเกตตรงนี้นะครับรอสักครู่นึงให้โปรแกรมเซตตัวนะแล้วตั้งโจทย์ปั๊บตั้งโจทย์ได้นะเงี้ยทีนี้มาดูเรื่องยูเนียนเป็นไงยูเนียนก็ลากยูเนียนขึ้นไปยูเนียนกันนักเรียนยูเนียนก็หมายความว่าสองเซตมารวมกันพยายามพูดเป็นภาษาไทยเพราะเด็กของเรานี่ใช้ภาษาไทยเยอะแต่ยูเนียนบางทีก็บอกยูเนียนก็จำความหมายนิยามง่ายๆยูเนียนแปลว่ารวมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดก็เอาสมาเอาตรงไหนซ้ำกันมีสามซ้ำกันแล้วเขียนตัวเดียวนะครับยูเนียนก็อย่างนี้อินเตอร์เซ็กยังไงอินเตอร์เซ็กเราหาอินเตอร์เซ็กวางไว้intersect หาไม่เจอละเยอะแยะอยู่นี่เอา intersect เอานิ้วลากไปนะครับ3 3มี4เหมือนกันไม่เหมือนกันมาใส่5มีเหมือนกันเอามาใส่8มีเหมือนกันมาใส่6มีไหม6ไม่มีแสดงว่าเรา intersect ก็คือเลือก intersect ก็แปลว่าเลือกกันการให้นิยามเนี่ยพูดสั้นๆเข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปหลักการเพราะว่าไอ้คงเขาคงไม่ออกข้อสอบว่าอันนี้ intersect นี่ได้เท่าไหร่นะก็ให้รู้ความหมายอินเตอร์เซ็กทีนี้มาดูเรื่องคอมพลีเมนต์สมมุติ A นะ A คอมพลีเมนต์ A อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าไอ้2เซตเนี่ยรวมกันเท่ากับ U แล้ว A เป็นอย่างงี้นอก A ก็คือเป็นคอมพลีเมนต์ก็คือแปลว่าส่วนที่เติมเต็มจนเป็น U นะคอมพลีเมนต์ของ B ก็ลากไหนอยู่ไหนเอ่ยก็ทำไม่หมดนะนี่คอมพลีเมนต์ของ B นะครับดู B intersect AB intersect A ก็เอา2อันเนี่ยเอา2อันนี่ B intersect A มาถึง2เซตเนี่ยมาซ้ำกันก็มีอะไรบ้างอ่ะมี0ซ้ำกันนะครับสัญลักษณ์นี่ง่ายเลยนะเวลาทำนี่เวลาจะหาเราต้องยกตัวอย่างให้เด็กดูนะกรณี A union B ได้เท่านี้ก็มี A union B pi นี่ตรงนี้นี่เห็นหมายความว่าไงเนี่ยสอนเดียวๆชั่วโมงเดียวเนี่ยสบายอยู่แล้วบางคนพูดอินเตอร์เซ็กชั่วโมงหนึ่งยูเนียนชั่วโมงหนึ่งมันไม่ทันนะครับสอนยังไงก็ไม่ทันนะอย่างเงี้ยง่ายดีแล้วตั้งโจทย์ได้สารพัดนะการไม่ต้องงั้นเลยไม่ต้องมานั่งคิดทำเองอ่ะบางคนว่านั่งคิดทำเองมันต้องไปศึกษานานอบรมอาทิตย์หนึ่งยังไม่ได้เลยผมว่านะนะศึกษานานก็มีคำสั่งใน GeoGebra มีคำสั่งเป็นพันๆเลยนะครับรู้ทัก20 30ตัวก็ทำสื่อได้เยอะแล้วนะครับโอเคผ่านไปตรงนี้เอากลับไปก่อนกลับไปนิดนึงเรามาดูตัวนี้ตัวนี้เจ๋งมากนะครับแล้วเวลาขึ้นโปรเจคเตอร์จริงๆเนี่ยอาจารย์กด F11 มันจะเต็มจอเห็นไหมเพจ F11 เต็มจออันนี้ในเรื่องเวนออยเลอร์เนี่ยนะกดปั๊บมันจะเขียว A B พื้นที่อย่างเงี้ยนะก็ว่า A intersect B ตรงไหนอ่ะอันไหน A intersect B ก็ต้องตรงนี้ส่วนที่ทับกัน A ลบ B เนี่ยส่วนมากนักเด็กก็งง A ลบ B B ลบ A นี่ A ลบ B นะ A ลบ B ก็เลยอย่างนี้นี่ตรงนี้ B ลบ A นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวสอนกดก็ได้อันนี้คือ A union B complement ก็คือข้างนอกมันไปเหมือนกับอะไรเหมือนกับตัวนี้นี่ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันลองดูกดแล้วมันเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นกดนะครับต
แล้วก็นี่คือ b ลบ a คอมพลีเมนต์ก็คือใหม่หนึ่งนอกตรงนี้ก็นอกนะครับไอ้รู้สึกไอ้การไต่สีเนี่ยผมน่าจะเคยสอนใน YouTube ลองไปดูนะครับเอาผ่านไปตรงนี้อันนี้สอนเวนออยเลอร์สองเซตนะเวนออยเลอร์สองเซตทีนี้ไอ้สามเซตเนี่ยมันก็พอรู้อย่างนี้แล้วสามเซตมันเด็กต้องเข้าใจง่ายๆทีนี้ถ้าทำก็เสียเวลาเยอะเพราะว่ามันมีพื้นที่หลายอย่างย่อยเอามือเขียนง่ายกว่านะครับมาดูอีกอันหนึ่งเรื่องเซตนี่รู้สึกจะโยงไปแล้วมาดูตัวนี้อันนี้เป็นแบบฝึกหรือเปล่าฝึกคำนวณฝึกคำนวณสมาชิกในเซตสองเซตก็คงจะเป็นสี่ตัวเลือกนะกด F11ใช้ใน iPad ก็ดีอ่ะสวยเลยอ่ะผมลงไปเข้าศูนย์ iPad วันนี้มันโอเคอ่ะเนี่ยนะครับเป็นอยู่ตอนนี้ก็ใช้สูตรนะทีนี้สูตรเนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับไปก่อนรู้สึกจะเป็นอันนี้มั้งไหนๆสื่อตั้งโจทย์อัตโนมัติหรือเปล่าโอเคใช่ๆอันนี้มีตั้งหลายอันนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์อ่ะจับโทรศัพท์เอียงนะครับการใช้สูตรนี้เอามาสูตรนี้ก่อนนะครับดูนี่แรนดอมนะเนี่ยตั้งโจทย์เนี่ยเป็นหูร้อยๆข้อเลยมันข้อเลยเนี่ยหมื่นข้อได้นี่ตั้งโจทย์ก็อธิบายให้เด็กฟังว่าตรงนี้ n ตั้ง n ไม่ถึงสมาธิของยูนิเวิร์สเนี่ยมันเท่ากับ111หมดเนี่ย111แล้วก็มีนอก2วงเนี่ยเท่ากับ26ก็คือพื้นที่สีชมพูเนี่ยอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นในการคำนวณไอ้ a intersect b เนี่ยหา a intersect b เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา26เนี่ยไปลบ111ก่อนเนาะหมายถึงว่าเอาสีชมพูเนี่ยไปลบสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยให้เหลือพื้นที่2อันนี้แต่ปรากฏว่าพื้นที่มันซ้อนกันอยู่แสดงว่าบรรทัดเนี่ยแล้วก็ใช้สูตรเนี่ยเลื่อนบรรทัดไปนะครับสูตรมันก็เป็นแค่นี้ไอ้ไม่นี่หมายถึงว่า n u เนี่ย n a union b เท่ากับ universe ทั้งหมดลบส่วนนอกมันนะพื้นที่ทั้งหมดลบสีชมพูก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้อะไรอ่ะนะอธิบายละเอียดเลยนะครับมามั้ยเนี่ยจากสูตรเนี่ยให้เด็กมองออกมาแล้วมันคำนวณได้ทั้งระบบกับอะไรอะไรอ่ะการดำเนินการทางคำนวณโอ้ยมันสุดยอดเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยได้เท่าไหร่31อันนั้นพื้นที่สีน้ำเงินเนี่ยได้31ที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็ให้เลือกได้นะครับก็ตั้งโจทย์นะตั้งโจทย์เนี่ยเนี่ยขึ้นโปรเจคเตอร์ปั๊บกดอันนี้กดปุ๊บเอาเด็กเรียนทำทำเสร็จแล้วไงแสดงทั้งหมดขี้เกียจจะลากแสดงทั้งหมดก็ได้ถูกไหมฝึกทำเนี่ยการแนะวิธีการสอนให้เด็กเข้าใจเนี่ยเข้าใจแล้วต้องฝึกทำนะครับมันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นฟุตบอลหรือเล่นบาสเล่นอะไรรู้แล้ววิธีการชุดอย่างนี้การซ้อมนี่ทำให้มันยำมัวจะไปบอกเทคนิคการสอนมันก็ทำยังไงก็ได้ให้เด็กเข้าใจเลยแล้วจะให้เกิดความแม่นยำเราต้องให้สอนให้เด็กนะครับเอากลับเมนูก็ได้เนี่ยเส้นหลักการทำหน้าเหมือนกันกำหนดเนี่ยอย่างเช่นสื่อจะสอนนี่สวยนี่ก็เอามาจากข้างนอกผมใช้แฟลตทำนะว่างๆเดี๋ยวจะมาสอนให้ดูวิธีการทำสวยๆทำไงแล้วก็ดึงมันเป็นรูปแล้วเราก็ดึงเข้าจีโอจีบ้าหาตรงเนี้ยทำเยอะแยะนะการใช้สูตรนี้เหมือนกันเนี่ยสูตรนี้ก็อธิบายฟังไอ้ตรงเนี้ยหาจุดสีน้ำเงินนี่และ NU ก็คือทั้งแผ่นสี่เหลี่ยมนี่เลยแล้วก็กำหนดอะไรอ่ะโอเคกำหนดสีชมพูก็คือนอกพวกวงขาวนี่นะ A union B union C แล้วคอมพลีเมนต์ก็คือส่วนนอกเนี่ยนอกนี่ก็16 96นี่ไปลบ160ลองดูนะคะแนนทั้งหมดเลยง่ายดีเห็นไหมเอา16ไปลบ160 144แสดงว่าไอ้3วงเนี่ยมันซ้อนกันอยู่รวมกันได้144เข้าสูตรเลยแทนค่านี่144นะนี่144 75ก็นี่ไงตัวนี้57ก็ตัวนี้78ก็ตัวนี้ไอ้นี่บวกลบกันข้างขวาได้136ก็ลบ136 2ข้างก็ได้8ต่อ8ตรงเนี้ยต่อ8ตั้งโจทย์ได้เป็น1,000 ข้อ10,000 ข้อด้วยอ่ะ
ครทำนะในประเทศไทยผมว่ายังไม่มีใครทำนะคุยโม้อีกแต่โม้มีประโยชน์มากไปบอกส่วนราชการไหนเขาไม่สนใจเลยนะครับเขียนหนังสือเป็น10ฉบับเลยไม่สนใจนะยอดเสียเงินเนี่ยของฟรีโหลดฟรีถูกกฎหมายด้วยนะครับนะต้องเรื่องจดอัตโนมัตินะครับมีอะไรกันเนี่ย4อันนะตรงเนี้ยสอนดีมากไม่ต้องไปนั่งเขียนนั่งอะไรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนปลดล็อกก็คือการเข้าถึงนี่ผมก็กำหนดให้เป็นสาธารณะเลยตอนนี้ท่านจะเห็นแล้วก็ช้าหน่อยเป็นระบบของอะไรอ่ะเดี๋ยวดูจะมีอ่ะต้องให้ลูกมันหายไปอันนึงเอาไงอ่ะโอเคจะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงลิงก์มันขาดไปแล้วอันไหนที่ปรับปรุงมันไปอยู่ข้างหน้าสุดอันนี้ผมก็เลื่อนมาขานเข้าถึงให้ทุกคนเล่นได้สาธารณะทุกคนเข้าถึงได้หมดแล้วตอนนี้4อย่างนะครับคือจะไปอบรมแล้วก็ดีด้วยมีหลายคนกล้าตั้งเป็นหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็อบรมแล้วก่อนมีก่อนหน้ามีอาจารย์หลายคนนะจากทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ครูไปอบรมมาเสียเงิน 5,000 หรือไงไม่ทราบกลับมาบ่นใหญ่เลยบอกได้เมนูยังไม่ได้หมดเลยสอนได้เมนูแล้ว 3-4 ตัวกลับมาบ้านรัฐเสียเงินให้ 5,000 ก็มีคนมาชวนไปทำบอกผมไม่ไปนะผมไม่ไปผมไม่ทำผมทำอย่างเงี้ยได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าการที่จะสร้างสื่อการสอนเนี่ยท่านต้องมีความถนัดในเรื่องศิลปะอย่างนึงถนัดในเรื่องการเขียนสคริปต์อย่างนึงแต่ในขั้นแบบง่ายๆเนี่ยมันมีนะมีเหมือนกันแต่ว่าเราใช้แค่พอเขียนรูปแล้วไปลงอะไรอ่ะเรียกว่าไปลงข้อสอบอะไรเงี้ยกราฟโค้ง